ผู้ชมครับพบกับผมเทตตี้จากเซ h ตช n แนลครับเป็นประจําทุกวันเที่ยงตรงและ2องทุ่มครับสำหรับวันนี้นะฮะจะนําแอปพลิเคชันหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับสําหรับคนไทยครับทุกวันที่1และวันที่16ครับเราจําเป็นจะต้องใช้แอปนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากว่าแอป ชนิดนี้นะครับเป็นแอปที่จะตรวจสอบความร่ำรวยของคุณผู้ชมได้นะครับนี่นก็คือแอปตรวจหวยนั่นเองครับซึ่งแอปตรวจเลขหวยนะฮะมันจะมีลากมากมายหลากหลายเหลือเกินแต่มีอันไหนบ้าง ที่จะไว้ใจได้จริงๆครับสำหรับวันนี้นะครับผมแนะนำให้คุณผู้ชมค้นหาแอปพลิเคชันที่ไว้ใจได้จากกองสลากนะครับนะั่นก็คือเจ้าแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า GLO Lottery นี่เลยครับเป็นแอปพลิเคชันที่กองสลากของเราทำขึ้นมาเองจริงๆครับเป็นแอปที่ไม่ต้องห่วงกังวลเรื่องโฆษณาบ้าบออะไรที่มีเข้ามาเยอะแยะครับผมและเป็นแอปพลิเคชันที่สร้างโดยกองสลากครับเพราะฉะนั้นชัวร์แน่ๆครับผมที่สำคัญเจ้าแอปพลิเคชันนี้ทำให้คุณผู้ชมสามารถตรวจ เลขหวยฮะลอตเตอรี่ย้อนหลังได้ถึง2ปีกันเลยทีเดียวครับผมสามารถที่จะตรวจหวยได้โดยทั้งการใส่เลขและโดยการสแกนบาร์โค้ดครับผมวิธีการใช้งานก็แสนจะง่ายดายครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราทําการดาวน์โหลดเจ้าแอปพลิเคชันนี้มาทําการติดตั้งกันก่อนเลยนะครับอันดับแรกครับด้วยขนาดไฟล์เล็กมากแล้วครับขนาดไฟล์เพียงแค่21เมกะไบต์ครับผมคุณผู้ชมก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ทันทีเลยครับ <c oughs> เมื่อดาวโหลดเสร็จสิ้นแล้วนะครับคุณผู้ชมคลิกเปิดได้เลยครับเมื่อเปิดเข้ามานะฮะเขาจะบอกว่าเนี่ยเป็นของกองสลากนะครับแล้วเจ้าโปรแกรมนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือเปล่านะครับตรงนี้ต้องคลิกอนุญาตนะครับคุณผู้ชมให้อนุญาตครับผมแล้วเขาก็จะบอกในตัวเลขล่าสุดขึ้นมาเลยนะครับในส่วนของวันที่1พฤศจิกายนฮะรองวันที่1นึ่งหนึ่งกฮะเลขท้าย2ตัว58ครับอันนี้คุณผู้ชมมีทางเลือกอะไรบ้างครับจากการใช้แอปพลิเคชันนี้นะครบม่ืองห ตรงนี้ครับผมคลิกเครื่องหมายบวกแทบเข้าไปตรงนี้ฮนะคุณผู้ชมจะเจอสิ่งที่เรียกว่าเมนูบาร์ขึ้นมานะครับแม่จะบอกทําไมนะฮะก็มีการสแกนนะครับการสแกน QR Code ต,ตรงนี้นะครับการตรวจสอบรางวัลด้วยการป้อนตัวเลขครับ คุณผู้ชมก็ป้อนตัวเลขในใบสลากของคุณผู้ชมไปได้นะครับหรือจะตรวจย้อนหลังโดยการเป็นไฟล์ PDF เข้ามาก็ได้ฮะเป็นไฟล์เอกสารเนาะหรือจะชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลในแต่ละวันก็ดูได้จากตรงนี้เลยนะครับผมส่วนข่าวสารต่างๆอยู่ตรงนี้ฮะนี่เห็นไหมมี45อย่างให้คุณผู้ชมเลือกชมนะครับแต่ทีนี้นะครับเราจะมาดูด้วยการตรวจสอบรางวัลด้วยการสแกนบาร์โค้ดก่อนนะครับเรากดคลิกเข้าไปที่ตัวแรกนะฮะ แบบ 2D นะครับผมคราวนี้เรามากดที่รูปตรงนี้นะครับเพื่อทําการสแกนบาร์โค้ดครับกดป๊บเข้าไปครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมดู2ทางนะครับตรงนี้นะฮะที่เป็นขีดขีดตรงนี้นะครับเราเรียกว่าบาร์โค้ดนะครับแต่ส่วนที่เราต้องการสแกนนะครับคือ QR โค้ดที่เป็นตัวสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับคุณผู้ชมฮะที่เป็นตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยเราก็แค่ยื่นตโทรศัพท์มือถือเราไปใกล้ๆนะครับนี่ฮะสแกนเจะตัวสี่เหลี่ยมซึ่งเขาก็จะบอกข่าวดีให้กับเราครับว่าหมายเลขหวยของผมลอออตรี่่ขงงผมมนัไถูกกาว็ จะรู้เหมือนกันว่าถ้าถูกลางวัลมันขึ้นมาอย่างไงครับก็ไม่รู้เหมือนกันนฮะนี่คือการสแกนที่ง่ายที่สุดครับโดยเขาจะบอกงวดวันที่ให้เราเรียบร้อยบอกหมายเลขแล้วก็บอกผลการถูกรางวัลตรงนี้นะครับแต่หากคุณผู้ชมรู้สึกไม่ชชว่์นะฮะอยากจะตรวจสอบซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็กดย้อนกลับมานะครับผมเอาออกมาเลยจากนั้นถ้าคุณผู้ชมมาเลือกตรงนี้นะครับการกรอกข้อมูลนะครับกล่องกดข้อมูลด้วยตัวเลขนี้นะครับผมป๊าบเข้าไปฮะก็กอบไปเลยฮะหกสองห้าสองสามศูนย์นะครับหกสองห้า สองนอ่ะเราลองเปลี่ยนเป็น58แล้วกันอ่ะเพราะว่า58มันมันออกรางวัลเนาะแล้วเราก็คลิกเอกอ่เราก็คลิกตกลงเลยนะครับจากนั้นมาคลิกตรงตรวจสลากตรงนี้นะครับคุณผู้ชมฮะตรวจสลากปั๊บเข้ามานะฮะ เลือกงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับผมเลือกตัวที่1พฤศจิกายนอ่ะใส่เข้ามานะฮะเลือกงวดวันที่กดตรงนี้นะครับนี่มันมีแถบไอจุดเล็กๆขึ้นมาเนี่ยครับผมไม่สังเกตก็ไม่เห็นเนาะจากนั้นเมื่อคลิกตรงตรวจตรวจสลากตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับผมตรวจสลากปุ๊บป้อ,ปอหมายเลขสลากนี่ฮะหากถูกนะครับคุณผู้ชมฮะเขาจะบอกว่าถูกลงวันเลขท้าย2ตัวตรงนี้เลยนะครับบอกจํานวนเงินเรียบร้อยเลยนะครับแล้วต้องชําระค่าอากรสแตปมเป็นจานวน10บบาทนะฮะบอกรายละเอียดกับเราเรียบร้อยเลยตรงนี้เนี่ยนะครับ คุณผู้ชมฮะเห็นไหมครับว่าแอปพลิเคชันนี่ใช้ง่ายได้มากครับผมคุณผู้ชมฮะที่สําคัญไม่มีโฆษณาใดๆมาทําความรําคาญให้กับคุณผู้ชมเลยครับผมแหนแนะนําให้ใช้กันจริงๆฮะและสามารถตรวจย้อนหลังกันไปได้มากมายครับผม2ปีฮะกดตดยตรวจผลย้อนหลังนี้นะครับก็จะเป็นไฟล์ที่ เขียนว่า PDF ตรงนี้นะครับมันเป็นไฟล์เอกสารมาตรฐานทั่วไปครับมือถือทุกเครื่องก็สามารถเปิดได้นาอที่เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ขึ้นมาครับผมเช่นเราต้องการจะตรวจงวดของวันที่1พฤศจิกายนตรงนี้นะครับคุณผู้ชมฮะมาฟ์ตรงนี้นะฮะเราก็แค่คลิกเข้าไปนี้เขาก็จะทําการดาวน์โหลดเจ้าหน้านี้ออกมาให้เราเลยนะครับโดยไม่ต้องเสียเวลาเข้าเว็บไซต์ของกองสลากเลยครับเอาเจาตัวนี้มาตรวจได้เลยรับรองผลได้ถูกต้องแน่นอนครับคุณผู้ชมฮะขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ